เรื่องการบริหารจัดการน้ำกันครับมูลนิธิอุทกภัทรเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแห่งแรกในภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตรขณะที่หลายพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งไปเริ่มที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์ภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรแล้วยังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้ำตกไซเบอร์และน้ำตกแก่งสาวน้อยตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดภายในหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและน้ำตกไซเบอร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีสภาพแห้งทำให้นักท่องเที่ยวลดลงในขณะนี้ที่กองพันทหารช่าง402ค่ายอภัยบริรักษ์ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงพันเอกพันศิษย์สุพรรณชนะบุรีผู้บังคับการกองพันทหารช่าง402ค่ายอภัยบริรักษ์ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งตามโครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยบูรณาการกับเทศบาลตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นายชยพลทิติศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปล่อยขบวนรณรงค์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งและรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี2558เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาภัยแล้งนอกจากนี้ยังมีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งมีการล้างบ่อบาดาลอีกด้วยที่จังหวัดพิจิตรครับนายรยนต์จิตดอนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดตัวศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพิจิตรแห่งแรกของภาคเหนือเพื่อแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบตลอดทั้งปีจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่กว่า40นายเร่งค้นหานายอนุรักษ์ค้อมทองอายุ30ปีเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าตากหลังสูญหายขณะไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองเมื่อช่วงบ่ายวันที่15กุมภาพันธ์